ให้ผมปลุกไฟหยามมาหน่อยไหมพี่อดีผมพูดอะไรตรงๆกับคุณเลยได้ไหมอ่ะได้ครับไม่ใช่ว่าแก๊ง MK แก๊งใหญ่จะมาเป็นสภาพแบบนี้นะครับเนี่ยจะต่ำขึ้นเยอะเลยนะเออพี่แจ๊คผมจะปรึกษาพี่เรื่องนี้ด้วยครับเรื่องอะไรคือ MK เขายังไม่ได้ยุบอ่ะพี่ฮะเขายังไม่ได้ยุบนะพอดีว่าเขาเพิ่งโทรมาหาผมอ่ะว่าขอใส่สูตรไปเล่น Adopt ได้ไหมคือกี่คนก็คือผมเรียกคนมาก็ได้ถ้ามันอยู่เรียกมาตอนนี้เลยได้ครับได้ครับได้ถามไปเดี๋ยวมันจะเอายังไงพี่แดงครับเรียก MAK มาให้หน่อยครับที่ผมจะปรึกษาพี่ก็คือถ้าเขาอ่ะไม่กลับมาเล่นแล้วผมจะเหยียบไปเลยไงพี่ผมจะเรียกมาเหยียบเลยก็แล้วแต่มึงดิสูตรแดงแต่ถ้ากลับมาผมว่าจะให้เขาแบบมาฟื้นฟูไงพี่เฮ้ยเราว่าเราได้แชมป์แน่นอนเลยว่ะอะวอร์ดปีนี้การใช้ TC อ่ะเออเราใช้ TC เยอะสุดละด้วยว่ามันรักแกมึงจะตอกฝาลงอะไรไงฮะพี่หวังผมมาพี่ถ้าเขาแบบไม่มีใจจะมาเล่นที่นี่แล้วผมก็แบบเอาเขาออกไปเลยดีกว่าพี่ไอ้สี่สูตรไอ้เขาเอออันนี้กูเห็นด้วยเพราะว่ามันเปลืองของพื้นที่ของคนอื่นไงใช่แล้วถ้าเขาจะมีใจแบบเออจะมีแบบกลับมาเล่นอย่างเงี้ยผมก็ปล่อยเขาแบบมาฟาร์มบ้านมาฟาร์มแกล้งอะไรก่อนก็ได้ครับพี่เออเขาเล่นบ้านเขาเป็นของใครวะบ้านตอนเนี้ยของเขาเอ็มดีขายไปแล้วพี่เอ้าเอ็มดีก็ขายไปแล้วไม่ MD ไม่ได้ขายพี่ MD ซื้อต่อแล้วไงพี่รอเลยรอคุยเลยกูอยากรู้มันยังแบบมีคนอยู่ใช่ไหมมีครับคนชื่อแฟงอยู่ครับพี่ผมก็เคยเห็น 2-3 คนนะพี่ที่แบบยังมาอยู่แต่ที่ผมแบบรู้มาไม่แน่นะพี่อาจจะกลับมาอาจจะเหรออาจจะพี่เพราะว่าแบบคนที่ย้ายมาหลายๆแก๊งก็มาจากประเทศฝั่งนั้นเยอะโอ้เขาจะมาตามล้างแค้นเหรอเหมือนจะมีคดีนี้เกิดขึ้นเหมือนจะมีคดีนี้เกิดขึ้นแล้วพี่จะไงวะก็เล่นสตอรี่ข้ามประเทศอะพี่เฮ้ยเอาดีๆที่เขาโดนใบไปอะพี่มานี่มันก็ไอ้นี่นะมันก็ขอบครบอยู่นะ MK เพราะมันไม่โดนรีตัวเลยนะใช่พี่มันก็ผมก็หวังอยู่ว่าถ้าเขาจะกลับมาเล่นอ่ะผมก็เล่นได้ไงพี่เพราะผมก็พร้อมระดับนึงแล้วอ่ะนี่อย่าบอกนะว่าปีนี้เนี่ยมันเป็นปีของ7เยียร์ล่ะว่ามันเก็บหมดเลยว่ะอีก1เสียงแต่ก็ดีนะพี่ถ้าทําให้เขากลับมาเล่นได้6ก็ดีพี่ถ้าผมแพ้ก็ไม่เป็นไรพี่ไอ้เหี้ยกูแบบโคตรเซ็งอ่ะถ้าถามกูโคตรเซ็งอ่ะโอ้ยพี่สักยุคนั้นพี่พูดเยอะกับพวกผมอีกยังกับ LK ไม่ว่ากับแก๊งอื่นยังขนาดหนักกว่านี้อีกอีกหนึ่งเสียงผมว่าเอาพูดจริงๆนะไม่ใช่คำพูดของพี่ว่ะถ้าคนมันจะไปมันไปอยู่แล้วพี่มันไม่เกี่ยวกับคำพูดเขาจะไปอยู่แล้วเนาะใช่พี่กลับกลายว่ามาเอาเหตุผลพี่มาอ้างพอดีไงพี่เออไม่ได้จังหวะพอดีเนาะแบบเหมือนมันลงล็อกอะจังหวะมันเป๊ะอะพี่เขาจะมาบอกว่ากูไปแบบไปเหยียดหยามไปกดเขาไอ้เหี้ยมึงกูไม่ได้อยู่แก๊งเดียวกับมึงทำไมกูจะพูดแนวนั้นไม่ได้วะถ้ามึงอยู่เหนือกูมึงก็พูดกับกูได้เหมือนกันมันก็ทีใครทีมันอะใช่พี่โหถ้าเขาบอกว่ากูแบบไปเหยียดหยามเขาไปกดเขากูกระทืบตั้งแต่เดือนแรกที่เขาเหยียบประเทศแล้วกูบอกให้เหมือนที่พวกมึงโดนโอ้พี่ผมพูดจริงแก๊งอื่นยังอิจฉาเลยพี่ผมก็อิจฉาเหมือนกันแบบพวกพี่ปล่อยแบบปล่อยเขาเกิดขนาดเนี้ยเห็นไหมแบบลองเทียบกับคนในแก๊งในประเทศเลยเอาตรงเลยป่ะพี่ แม่งคนอื่นโดนอะไรมั่งกว่าจะมาถึงจุดนี้ก็ได้กับเขาแบบเดินสบายจัดแตกแล้วแตกอีกไอ้เหี้ยอีกเสียงอีกเสียงคือถ้าลุงไม่ขอไว้อ่ะกลัวทื่อมานานแล้วคือมันมาปุ๊บลุงขอไปเลยว่ามึงปล่อยไปก่อนกูก็ปล่อยแล้วกูก็ปล่อยจริงๆด้วยกูไม่ยุ่งเลยไม่เคยยุ่งแม้แต่ครั้งเดียวเลยปล่อยมาขีดเดือนได้พี่กันนะพี่6เดือนครึ่งปีอะตั้งแต่เขาอยู่อะยันเขาไปอะก็คือ
ขึ้น6เดือนอะที่เขาอยู่อะก็ไม่โดนอะไรเลยก็เอาจริงๆนะพี่ขาดแค่รั้วบ้านกับประตูบ้านเขาอะคือเขาครบเล่นกับพวกพี่ได้เลยอะโอ้ยครับที่รักถ้ามันมาเห็นสภาพคืออยู่ด้านที่4บ้านเพตรงบ้านเลยเนี่ยบ้านเพตรงปั๊มน้ำมันเลยเนี่ยปั๊มน้ำมันเก่าอะนะพี่โอ้โหโอ้โหโดนทุกวันนี้ใช่บอกใช่มันอยู่หรือเปล่าเหรอตอนเนี้ยมันโทรหามึงนานแล้วไงก็สักพักใหญ่ๆแล้วพี่ตั้งแต่ประมาณช่วง1ทุ่มอ่ะพี่ก็นานแล้วอ่ะพี่มึงอยู่ได้ไหมมึงยังโดนอ่ะมึงอยู่ดีจิมก็โดนต่อไอ้เหี้ยมึงไปดีจิมก็โดนพวกกูต่ออ่ะมึงคิดดูสิมึงโดนเหี้ยอะไรวะโอ๊ยงั้นเหมือนหน้าดีจิผมไม่เอาเอาดิครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับการนั่งหัวหน้าดีจีผมไม่ค่อยเอาไหนครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับมันเคยเอาแต่ว่ามันเลิกกับเมียมันก็ไม่เอาไหนแล้วอยากทำผัดกะเพราจังเลยพี่อะไรอ่ะทำไมอยากใส่หมูอยากใส่หมูชิ้นเดียวไม่ได้เป็นหมูร้ายของเธอก็เลยเกิดเป็นหนูไอ้แฮมนะร้องเพลงไอ้นี่หน่อยจักโกะให้ฟังหน่อยร้องเพลงจักโกะให้ฟังหน่อยโกะคืออะไรวะเราไปเปิดบ้างดิน้ำมาช้าไปวะออกไปทำแก๊งไก่บ๊อบดีกว่ามั้งเนี่ยกูว่านะบ๊อบไปกูว่าทำแก๊งกูว่าตีแล้วหรอมึงหาเฮียทำไอ้เฮียอยู่ไม่ค่อยไหววะเพื่อนตรงนี้แย่วะไปดิมึงอยากไปอะไรทำล่ะกูไปดิปะไปเอาสาย4เข้าแกงมา20คนอ่ะกูปั้นได้เลยกูปั้นได้เลย20คนอ่ะมันเหลือ7คนเองครับพี่ฮะก็เอามาดิก็เอามาดิ7คนก็เอามาดิแต่4มันเก่งนะเว้ยตีนอ่ะกูเห็นวันนั้นมีเยอะกว่านั้นนะสาย4อ่ะไอ้เหี้ยบูเนี่ยไอ้เหี้ยบูนี่ตัวคนตีนเลยตอนแรกมันบอกกูมี20คนนะเว้ยก็ค่อยๆหาไอ้เหี้ยเฮ้ยอันนี้คือ MKK เหรอวะข้างหลังเหลือพวกมึงโอ้ผมมีบ่มโอ้ยว่างดีว่ะชีวิตแกมึงว่างดีว่ะก็พรุ่งนี้พร้อมเล่นกับฟาไกลแล้วพี่เกมของเลยหมดแล้วพี่เอ้ยพรุ่งนี้อย่างเดี๋ยวพรุ่งนี้มึงวงล้อเขาได้มาคืนนี้มึงอยากลองใช้วงล้อล่ะเขาบอกว่าวงล้อมหาภัยอะมันมีอะไรในวงล้อบ้างครับพี่คือไอ้กูที่คุณเสนอดีๆไปแม่งก็จะแบบหน้าหนุกอยู่เพราะว่าบางทีมันตกลงกันไม่ได้แกงอะก็วงล้อมาหมุนแม่งเป็นกลางแม่งเลยเฮียให้โชคนำพาใช่ไหมพี่มันมีรอดมีไม่รอดมีแบบมีจ่ายหนักมีไม่จ่ายหนักมีแบบมีหลายอย่างอะน่าทำอยู่เพราะว่าแม่งมันคือการเสี่ยงโชคอะคนแม่งชอบเสี่ยงโชคอยู่แล้วอ๋อบางทีมันชอบแบบว่าคุยกันแบบนานนะพี่คุยไม่จบกันไปนาทีแบบเอ้ยแมวครับ15 ล้านเอ้ยแมวครับเอา5 ล้านดีกว่าเฮ้ย10 ล้านเอ้ยแมวตกลงกันไม่ได้อะไรเงี้ยก็ใช้วงล้อดีกว่าแม่งน่าเจ๋งมากเดี๋ยวกูโดนด่าว่ากรอบอีกไหมเนี่ยไม่ได้กรอบใครหรือเปล่าไม่มีใครทำปะตอนนี้ไม่น่าจะมีนะพี่โอเคแล้วก็หมุนเลือก TC มาคุยอ่ะพี่โนแดนนี่อะไรเงี้ยมึงเรียกมึงกันชื่อแดนนี่จะเยอะกว่าคนอื่นหน่อยเพราะอยู่บ่อยกว่าคนอื่นไงจุกไปเปลี่ยนชุดเพื่อนอันนี้ในแก๊งเรามาทำอะไรกันเนี่ยมันไม่เรียกเลยมาเรียก MKK หรือเปล่าผมเรียกมาอะไรผมยังไม่ได้พิมพ์เรียกอะไรเลยเรียกมาเนี่ยเดี๋ยวแอดดอปมานะเรียกอะไรผมยังไม่ได้เรียกเลยก็หวังโทรมาบอกลุงเมื่อกี้หวังโทรมาบอกกันไหนยังไม่รับสายให้เลยหืมมาโม้ดิพูดงี้ได้ไงเนี่ยนี่อยากรู้ว่าไอ้ถ้าสมมติเราขายบ้านแล้วเก็บแต้มบ้านไว้ได้กี่วันวะอันนี้ผมไม่รู้จะย้ายบ้านหรือไงไม่ก็ถามมีความรู้ไว้ดิถามดีซีป่ะแต่ถ้าถึงขั้นเขาโทรมาขอมึงใช้สูตรสีแดงเล่นแอร์ดรอปนี่ก็เหมือนก็มีทรงนะก็ตุนอะเรียกว่าแบบเริ่มมีกลิ่นอะแบบเรียบป่ะเรียบป่ะผมมากำลังผมคิดอยู่ว่าเขาอาจจะสลัดที่นู่นมาแล้วก็แบบมาเล่นที่นี่ไปเลยไงเพราะที่นู่นเขาก็แบบย่ำแย่หรือเปล่าว่าคนก็ออกมาตามแก๊งอะที่มาตอบไปนะพี่ก็กูไม่ได้อะไรแล้วก็ยินดีต้อนรับเหมือนเดิมเพราะไม่ได้ติดใจอะไรกัน
แต่ว่าก็ติดใจกันแค่ในเกมอ่ะถ้าเขาแบบมาโยกมากูก็ไม่ติดไม่ได้โกรธอ่ะเอาง่ายคือไม่ได้โกรธอะไรเลยเขาคิดว่ากูโกรธมั้งตอนนั้นอ่ะแบบหน้ามืดอ่ะนั่นคิดว่ากูหน้ามืดอ่ะก็ไม่รู้อ่ะผมก็เล่นกับพี่มาผมก็รู้นิสัยพี่แล้วอ่ะพี่ไม่อะไรแล้วอ่ะเดวิลจะกูยังพูดเลยอ่ะพวกไอ้คนในแก๊งเก่าอยู่แล้วว่าไอ้เหี้ยกูเสียดายพวกที่มึงเติมกันไปแล้วไอ้เหี้ยมึงจะทิ้งกันไปแค่นี้จริงๆหรอวะแบบมึงเติมกันกระหน่ำกันขนาดนั้นอ่ะไอ้เหี้ยมึงไม่อยากมันนะวะเติมเยอะจริงเหรอเยอะนะแก๊งเอ็มเคเติมเยอะนะเว้ยแบบกูเห็นเขาอัดกระชากันบึ้มเลยกูเสียดายว่าเยี่ยงเงินแม่งกว่าจะหาได้แต่ละบาทเนี่ยคือทุกแก๊งแม่งพูดเสียดายกันว่าเสียดายแทนอ่ะไอ้เหี้ยคือแบบยัดกันขนาดนั้นอ่ะมันยังไม่ได้มันแบบสักแอะเลยอ่ะจริงแม่งควรทิ้งทวนกันนะตีทิ้งทวนแม่งไอ้เหี้ยตีพวกกูทิ้งทวนอ่ะถ้าจะไปจริงๆอ่ะได้เล่นก่อนนะอย่างน้อยได้เล่นก่อนนะผมมากลับไปเดิมหลังจากที่เขาออกไปปุ๊บผมก็ไปแวะไปที่นู่นแป๊บนึงเหมือนกันเป็นไงแกงเขาเป็นไงที่นู่นก็ระบบบ้านคล้ายๆของที่เนี่ยอ่ะพี่เอออย่างนั้นไม่น่ามีอะไรเขาคุยแล้วน่าคือพวกไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นปกติแต่ที่นู่นที่ผมเดินออกมาเพราะว่าแบบมันสังคมมันการเล่นมันไม่ได้พี่อ๋อเล่นเหมือนยังไงผมมันแบบถ้าช็อตจะแบบว่าจะแบบโนสนโนแคร์แม่ก็เล่นกันเลยเล่นแบบไม่สนกดกันใช่หรอบ้าไอ้เขาปรับปรุงแล้วหรือเปล่ามาแล้วมาแล้วหวังคุยก่อนเลยคุยเรื่องนี้ก่อนครับสวัสดีครับอันนี้ใช่สมาชิก MAK หรือเปล่าใช่ครับใช่ชื่ออะไรอันนี้คนเหลืออยู่กี่คนครับเนี่ยไม่เหลือแล้วครับไม่มีใครมาแล้วผมมาเดินเล่นเฉยๆมีแค่คุณคนเดียวเหรอครับในแก๊งไม่รู้เหมือนกันครับไม่ทราบเลยแต่ผมอยู่ในแก๊งอยู่ไงอ๋อมีบัตรแก๊งอยู่เหรอใช่ครับใช่มันสมาชิกไม่ถึงกี่คนโดนยุบนะครับเดี๋ยวนี้ครับถ้าตามหลักของ TC อ่ะมันจะโดนยุบไม่ถึงกี่คนนะถ้าแก๊งไม่ถึง15คนครับติดต่อดาแชทเรียกแก๊งมาได้ไหมใครก็ได้ครับเรียกเพิ่มมาอีกเลยถ้ามึงมีเกิน15แล้วก็หวานเจี๊ยบไอ้ผมปกไฟหยามมาหน่อยไหมพี่อะดี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 เออมึงใส่มันเลยใส่เละเลยจะผมพูดอะไรตรงๆกับคุณเลยได้ไหมอ่ะได้ครับไม่ใช่ว่าแก๊ง MAK แก๊งใหญ่จะมาเป็นสภาพแบบนี้นะครับเนี่ยจะต่ำขึ้นเยอะเลยนะก็รีบๆเรียกมาเลยครับดักแชทมันหายผมก็จำไม่ได้อ่ะน้องไงดีครับนี่น่าจะมีใครอยู่นะครับเพราะว่าทีตีก็ประกาศเรียกนานแล้วผมก็มาช้าเห็นไอ้หวังคู่เลยเห็นว่าแบบติดต่อกันนี่คนชื่อแฟงอยู่หรือเปล่าครับวันนี้ยังติดต่อผมอยู่เลยตัวนี้น่าจะคุยได้นี่ไม่น่าอยู่ครับไม่รับอ่ะติดต่อช็อปเป็นเลิฟผมได้ไหมได้ครับเดี๋ยวลองโทรดูก่อนครับเรียกช็อปเป็นเลิฟมาหน่อยก็เคยกดมึงไว้ไม่เหรอไอ้หวังกูจำได้อยู่อะไรพี่สารพัดอ่ะกดทุกอย่างแล้วบอกว่าฟอร์มพี่ไปก่อน แบบนี้ไม่น่าใช่ไม่น่าเรียกพี่น้องแล้วไอ้เหี้ยน่าเป็นแบบศัตรูกันดีกว่ามั้งไม่ต้องมาเรียกเคารพกันหรอกเอาจริงอ่ะผมกับบอลไม่ใช่สายเลือดกันกับพวก AMD สายฟ้าอย่างเงี้ยผมยังไม่เคยข้าวหัวกันเลยพี่เอออันนี้ก็จริงไม่อยู่ก็จะมีผมคนเดียวตอนเนี้ยไม่มีใครอยู่เลยงั้นเอาอย่างงี้ดีกว่าครับงั้นผมให้เวลาคุณถึงพรุ่งนี้แล้วกันครับผมจะมาคุยเรื่องสีสูตรครับไปนัดมาไปนัดเพื่อนมาไปเรียกเพื่อนมาเดี๋ยวคุยสีสูตรเดี๋ยวคุยผมต่อเองครับพี่มีแค่นี้ใช่ไหมครับแค่นี้ครับเชิญครับผมเดี๋ยวครับก็ต้องรอดูพรุ่งนี้อ่ะพี่รออยู่แล้วกูรอได้อยู่แล้วโอเคกูรออยู่แล้วถ้ากลับมาผมก็ดีพี่ผมก็อยากเล่นด้วยก็อยากเล่นเลยรออยู่เนี่ยได้พี่ไม่ใช่หรอกไม่ใช่หวังอยากกดเค้าไอ้เหี้ยตอนเนี้ยรู้ไงรู้ทรงเค้าไงอยากกดเค้าไอ้เหี้ยเนี่ยอยากกดเค้า